วันนี้ได้มีโอกาสนำตัวของลิ้นมังกรเบลล่านะคะแล้วก็ลิ้นมังกร1970นะคะเป็นตัวธรรมดาที่ไม่ใช่ตัวด่างนะคะเดี๋ยววันนี้จะเอามาเทียบให้ดูนะคะว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะคะซึ่งลิ้นมังกร2ตัวนี้ก็ลักษณะใบเขาก็จะเป็นกลมแท่งนะคะมีลายเมฆสลับกับสีเขียวคล้ายกันเลยนะคะเห็นไหมคะแต่ว่าต่างกันที่ฟอร์มนั่นเองนะคะซึ่งเบลล่านะคะฟอร์มเขาก็จะเป็นออกใบมาแล้วเขาก็จะเวียนเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะที่เขาเรียกกันว่าแบบโรเซตนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนในตัวของ1970นะคะฟอร์มเขาจะเป็นแผงนะคะแต่ถ้าบางคนเห็นตอนเขาเด็กๆนะคะก็อาจจะแยกไม่ออกนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆจะสังเกตนะคะฟอร์มเขาก็จะเวียนคล้ายๆกันเลยนะคะแต่พอตอนโตนะคะพอเขาเริ่มโตขึ้นนะคะจะสังเกตนะคะว่าฟอร์มของ1970เขาก็จะเป็นแผงนะคะแต่ในส่วนของเบลล่านะคะเขาก็ไม่ได้เป็นแผงนะคะเขาก็จะเวียนเป็นโรเซตแบบนี้นะคะลักษณะของเขานะคะส่วนใบก็เป็นแท่งกลมเหมือนกันเลยเห็นไหมคะมีความสากนะคะที่ใบนะคะ1970ก็มีความสากเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเส้นของใบเขาก็จะชัดนะคะในส่วนของ1970นะคะเป็นชัดเป็นลายตรงแบบนี้นะคะแต่ในส่วนของเบลล่าก็จะมีลายเมฆเยอะหน่อยนะคะในส่วนของ2กระถางนี้นะคะซึ่งลิ้นมังกรทั่วไปนะคะอย่างดูเห็นไหมคะพาเทนเขาก็จะมีลักษณะคล้ายกันหมดเลยนะคะถ้าบางคนไม่ทราบนะคะก็อาจจะคิดว่าเป็นลิ้นมังกรลักษณะเดียวกันนั่นเองนะคะแต่แท้จริงๆแล้วนะคะเขาแค่เป็นสายพันธุ์ของลิ้นมังกรเหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่เป็นตัวเดียวกันนะคะก็เทียบให้ดูนะคะเห็นไหมคะ1970นะคะเป็นแผงแบบนี้นะคะในส่วนของเบลล่าก็ลักษณะเป็นเวียนแบบโรเซตแบบนี้นะคะให้เทียบดูนะคะลิ้นมังกรเบลล่ากับ1970นะคะ